ครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จและอธิบายเรื่องความเป็นมาของพระสมเด็จหลังตารัชกาลที่4โดยด็อกเตอร์ผู้ชื่อนะครับเดี๋ยวนัทชัยเลิศรัตนพลนัทชัยเลิศธนรัตนพลที่ศึกษามาเป็นเวลาพอสมควรมาคือศึกษาก่อนใครในคลิปนี้ที่ผมสับศึกษามาโดยเราจะมาส่องพิสูจน์กับตีแล็บก่อสร้างโดยใช้กล้องที่ตีมีความละเอียดประมาณนะครับ 3,000x ที่ร้านโกอ้วนภูเก็ตพระของโกอ้วนพระของโกอ้วนเหรอพระของโกอ้วนแล้วร้านโกอ้วนนี่อยู่ชั้นไหนชั้น2โอเคโดยมีพี่ชัยบางแสนมาอาพี่ชัยบางแสนมาร่วมชะตากรรมด้วยกับอาตงที่เราจะสื่อสารเป็นภาษาจีนเพื่อให้คนจีนล่ามครับล่ามล่ามภาษาจีนเพื่อที่ผมได้โกอินเตอร์ครับผมชื่ออะไรนะตรงฮะสารเสี้ยสารเซียนสารเซียนครับผมแปลว่าไตรเทพครับแนะนำคนนี้หน่อยครับแล้วผมชื่ออะไรอันนี้นันทชัยอาจารย์นันทชัยก็ต้องเรียกว่าอาจารย์ด็อกเตอร์วอเตอร์มิงเจอร์เจเตอร์พันซื่อขวางอ้าวพันเอาซิ่งพันซิ่งพันพูดได้พูดภาษาจีนได้ไหมเดี๋ยวเลยฮะอ้าวเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆอาลิโอเคงูปลาปลาสนิทสนิทฟิตๆ现在呢我们在今天在高温的这个佛殿的啊就是现在的话呢高温的佛殿也可以把当做就是交流佛牌的这个学习中心啊那今天的话呢也是一样就是分享啊就是所谓的这个看佛牌的啊就是分享给大家啊多多了解一下泰国的这个佛牌啊，然后呢，今天的话呢，就是有这位就是博士的，就专门研究的这个佛牌，尤其是这个呢阿占多的这个佛牌，ครับผม ด็อกเตอร์ครับพระชุดนี้เนี่ยที่ปีหลังตาแผ่นดินเนี่ยนอกจากมีรูปเป็นงบน้ำอ้อยแล้วเนี่ยมีที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักด้วยยังไงครับด็อกเตอร์อธิบายนิดนึงครับในเริ่มแรกปี2403เนี่ยเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับเร่งรีบก็เลยทำเป็นรูปวงกลมที่เห็นนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรก2403ในวาระ25ครับผมพอถัดมานะครับก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมวันเสาร์5เป็นวันแรงสำหรับการปลุกเสกวัตถุมงคลในปีพ.ศ.2404นะ03 2403มีวันเสาร์5วันที่23มิถุนายนถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ของปฏิทินนะครับจะมีบันทึกไว้ครับนี่นะครับโอเคนี่คือรุ่นแรก2403ครับชุดนี้2403หมดโอเค而这个重叠的这个原型的话呢，在第四世王在位的时候，在佛历年2403年，做的啊，然后后面的话呢，它就是盖的这个啊，那边打的呢哈，兰加干和大盘丁啊，就是泰国的第四世王的徽章啊，盖在后面的啊，就是所谓的这个原型第一期的啊，第一期的，เหมือนกับตาประทับของเต้ครับผมแล้วก็รุ่นนี้คือรุ่นที่2รุ่นอันไหนรุ่นนี้เสกเสา5อันนี้คือเสา5คือวันที่ดีที่สุดในการ2403คือเสา5จะมีปีนึงครั้งนึง2ครั้งก็แล้วแต่แต่พวกนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้คือปลุกเสกเสา5นะฮะเสา5并且呢这种原型的话呢它的特别就是根据古代的这个做佛牌或是加持佛牌的这个方式就是说它加持的这个仪式它要看日期的就是说最吉祥最强的日期就是礼拜六然后呢就是初五的泰国叫做扫哈就是礼拜六初五的就是怎么样呢就是这个日期的话呢就比较强的就这样子所以以前的话呢我们做佛牌做圣物包括现在也是一样他就是喜欢选了这个日期怎么样的加持因为认为这个最吉祥的最强的一天ครับผมพระนี้จะสร้างมาตามวาระของแต่ละพ.ศ.ที่เราพบ
อย่างองค์นี้เป็นเนื้อชาญหมากสร้างในปี2408นะครับแล้วก็องค์สีดำเนี่ยจะสร้างในปี2409ก็เป็นตาลัญจกรหรือตาแผ่นดินเช่นกันส่วนองค์สีขาวนี้สร้างในปี2410ด้านหลังก็เป็นตาลัญจกรนะครับซึ่งจะให้เรารู้ว่าในยุคสมัยรัชกาลที่4ได้มีสร้างพระเหล่านี้ตามแต่ละพ.ศ.ไม่น้อยครับครับผม接下来呢这个重叠的这个四方形的话呢就是这一尊就是红色的就是用槟榔渣拿来做这个材料然后呢后面也是一样就是都就是盖了这个第四世王的徽章第二尊黑色的黑色的前面就是跟正常重叠的这个佛牌一样后面也是一样就是打印的这个第四世王的徽章然后呢第三尊白色的前面就是正常的就是佛像的重叠的后面的话呢就是盖第四世王的这个徽章三种颜色槟榔黑色的然后再来是白色的就这样子就代表是这一期佛牌根据历史的话呢真的有做就是在第四世王因为他用第四世王的徽章盖上去ที่สำคัญเป็นสมเด็จพิมพุทธสอนใช่เนื้อดำพุทธสอนอันนี้นะครับผมว่าเจ๋งนะครับเจ๋งยังไงโอ้ยคนอื่นไม่มีอันนี้ก็ราชการที่สี่ผมอยากมีไหมถ้ามีขอเจ้าของผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับพุทธสอนนี่ไม่เคยถ่ายพญาติเลยพญาติเก็บปากขอเต็มตัวที่ขอของใครนี่คือไม่เคยกินยาถ่ายพญาติผมขอพี่ชัยบางแสนมาองค์นึงสบายใจขอเป็นอาจารย์ดร.ครับเราเจอพระในกลุ่มที่เป็นพุทธสอนไหมครับที่มีตาลอสีผมไม่ค่อยเก็บนะสำหรับรุ่นที่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมเก็บรุ่นกลมอย่างเดียวนะครับรุ่นแรกเพราะว่าเป็นพระที่แรงมากแรงกว่าทุกรุ่นที่ผมจับอยู่ตอนนี้นะครับพุทธคุณแรงนะครับแล้วถ้าที่ผมเขียนใครตามเป็นในเฟซในเพจใน Facebook ผมเนี่ยครับพุทธคุณไม่น้อยกว่า20ด้าน20เรื่องนะครับขอเดี๋ยวก่อนขออ่ะแปลก่อน原型的这一期的话呢这位博士他说功效还有磁场最强的最强的就是มีกี่ด้านพุทธคุณมีกี่ด้านนะ20มากกว่า20ด้านแต่ที่เราเก็บไว้แยกเป็น20ด้าน超过20种的功效打个比方平安顺利招财避灾避难就是这些等等的超过20种左右จะขยายให้ฟังนะครับ20ด้านที่ผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลายคนเชื่อพระนี้ถ้าสร้างถูกต้องตามพิธีกรรมต้องมีเทพเทวาเทวดาดูแลนะครับถ้าเป็นพระเก๋พระปลอมจะไม่มีนะครับบางคนจับพลังเนี่ยจะบอกว่าสูง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 นั่นแหละครับคือพลังของเทพเทวาเทวดาอันดับที่สองก็จะเป็นเรื่องของสิริมงคลนะครับใครมีพกพระนี้ก็จะสิริมงคลเมื่อกี้ข้ามไปอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งคือสมเด็จโตปลุกเสกนะครับ这尊这批佛牌原型的话呢比较特别的第一个就是阿詹多怎么样呢就是亲手做或是亲手加持的那อันดับ2นะครับสิริมงคลมีเทวดาดูแล就是比较有神有神保护的这个佛牌就这样子ครับผมอันดับ3เนี่ยถ้ามีพระนี้ไปไหนมาไหนจะได้รับความเมตตาจากผู้คนและสัตว์รวมทั้งเทพเทวาเทวดาด้วย第三个的功效的话呢只要你身上的带着这个圆形的这个第四世王的佛牌的话呢去到哪里人见人爱包括神他也是怎么样呢就是支持你就这样子喜欢就这样子保护的有神保护的他用你咬那个咬那个你咬那个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 
เรื่องที่5เป็นมหาเสน่ห์คำว่าเสน่ห์เนี่ยไปที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบจะคล้ายๆกับเมตตานะครับมหานิยมมหาเสน่ห์ก็คือ招人緣人見人愛的就這樣子ครับผมส่วนคนที่ชอบเนี่ยบางครั้งพกพระไปแล้วเนี่ยบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเกิดภัยอันตรายไม่ว่าจะภัยมนุษย์ภัยพิบัติต่างๆก็จะแคล้วคลาดนะครับก็จะเป็นอันดับที่6ผิงอันปีใจปีนั่นตังใจตังนั่น就這樣子อันดับที่7จะมีโชคลาภแต่ละคนที่จะมีโชคลาภต้องมีบุญเก่าหนุนนำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมีแล้วจะได้ทุกโชคลาภเหมือนกันพร้อมกันทุกคนนะครับเจ๊ใช่แล้วก็คือ財運財運偏財橫財但是還是要看你前世有沒有做好事的如果有做好事的話呢就很快就怎麼樣呢做好報就這樣子ส่วนอันดับที่8เนี่ยจะมีเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็หรือเรียกว่าค้าขายนะครับเป็นพระที่ช่วยในการเรียกลูกค้าหรืออะไรติดต่อเจรจาการค้าเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเรียกว่าค้าขายโชคพกทรัพย์ทำให้มีเงินมีทองจ้อซินยี่ซินหลง然后呢就是招客的做生意招客的买卖就是所谓的做生意招客的兴隆生意兴隆อันดับที่9เนี่ยว่าด้วยเรื่องของมหาอำนาจเช่นข้าราชการจะมีบทบาทนะครับคนเกรงใจคนเรียกว่าเกงขามยำเกงนะครับจะมีมากมาก接下来第九个功效就是当官或是长官的或是主管的就是怎么样呢所谓的权力所谓的权力有权力的就这样子ครับผมส่วนลำดับที่4เนี่ยจะมีเรื่องของช่วยปกปักรักษาสุขภาพคือให้ร่างกายเราเนี่ยในการแล้วยังเมื่อรักษาสุขภาพเนี่ยก็สามารถทำน้ำมนต์ในการรักษาได้ที่เรียกว่าทำน้ำมนต์นั่นเองถ้าป่วยใช่ไหมฮะใช่ในถ้าเราไม่มีหมออยู่ในป่าหรือไม่มีใครดูแลอายุเยอะเสี่ยงดวงครับผมใช้คำว่าเสี่ยงดวงทำน้ำมนต์ดูถ้าไม่ถึงที่ตายจะรอดครับพระนี้ใช้ทำน้ำมนต์ได้ถูกต้องครับครับผมเจสันที่สำคัญก็คือพระสมเด็จทำได้ทุกคน针对身体健康所谓的针对身体健康的这个功效的话呢早期的医疗不发达所以呢现在也是如果说离医院的比较偏远的比较偏僻的地方如果生病的话呢只要你身上带了这个佛牌可以怎么样呢用这个佛牌当做圣水治病的 OK ครับผมในยุคสมัยเนี่ยเขาเรียกว่าโควิด19นะครับอันนี้สามารถป้องกันโควิด19ได้ป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลครับเพราะว่ามีคนการเชื่อแล้วเนี่ยต้องมีศรัทธาด้วยถ้าไม่ศรัทธาสงสัยไม่ได้ผลนะครับชัดเจนเลย接下来的话呢尤其是这个时候的话呢有这个疫情就是所谓的这个covid所以呢泰国人认为就是说谁有这个阿旃多的这一批佛牌的话呢可以怎么样呢保护避开的这个病毒的就这样子但是呢你也要怎么样呢信的这个佛信的话呢就是所谓的信不是说迷信你要信任的这个佛可以治病这个佛的话呢就是怎么样呢就有这个功效 OK ลำดับถัดไปลำดับที่12ว่าด้วยเรื่องการช่วยเรื่องป้องกันรังสีต่างๆเช่นอาวุธนิวเคลียร์โปรตอนนิวตรอนอะไรพวกนี้นะครับเครื่องรังสีที่เกิดจากจอง่ายๆเครื่องรังสีที่เกิดจากจอคอมพิวเตอร์所以呢泰国的这批佛牌其实泰国的佛牌的话呢也有很多师傅就是说有这个功效有这个功能就是说呢可以避那个挡避挡核辐射尤其是打个比方就是所谓的原子的这个核辐射的可以挡可以保护的这个东西的 OK ครับผมลำดับที่13เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องลมเพลมพัดคุณไสมนต์ดำนะครับคุณแล้วก็ว่าด้วยเสนียดจังไรพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายน้ำมันผีน้ำมันพายที่เขาดีดใส่นะครับ อันนี้ถ้าเราอาราธนาแล้วเราเชื่อมั่นศรัทธาจะมีพระคุณป้องกันได้这个就是可以避邪的防小人所以就是人家弄下降头的这个可以反降的这个佛牌也可以保护的这个东西就是所谓的这个降头的东西就身上带的这个佛牌的话呢这些降头可
肯定弄不到的，就这样子。OK ครับผมเรื่องของพุทธคุณหลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่ามหาสะท้อนนะครับหรือสะท้านก็แล้วแต่นะครับแต่พระรุ่นนี้ดีมีดีกว่านั้นของเรื่องมหาสะท้อนก็คือคนคิดร้ายประสงค์ร้ายคิดไม่ดีจะสะท้อนกับทำให้วินาศนะครับคำว่าวินาศก็คือชิบหายสูญสิ้นความป่นปี้นะครับพระรุ่นนี้สร้างเพื่อที่จะป้องกันประเทศนะครับเสริมดวงเมืองในสมัยก่อนนะครับดังนั้นใครได้ไปก็จะมีเรื่องอาจารย์ครับพวกนี้ขอจะจบตรงนี้เนี่ยไอ้3องค์75นี่แบ่งองค์ได้มั้ยรู้สึกจะไม่อยู่แล้ว3องค์นั้นคือตอนนี้มีคนคิดร้ายกับผมเยอะไม่ต้องมันจะได้สะท้อนกลับกลับไปบ้านเดี๋ยวเอาห้องน้ำน้อยเนี่ยขึ้นคอแล้วจะได้มีคนคิดร้ายได้สะท้อนกลับไปใช่ใช่比较特别的公社就是说我们就是比较反思的所以谁针对你想不好害你就反到了那个人的手上所以呢当时的话呢第四次王加持的这一批佛牌就是那时候的话就是侵占殖民地时代啊所以呢就是为了保护我们泰国的国土啊所以就是针对我们泰国不好的话呢就反到那个人的身上就这样子啊 OK ครับผมอันดับที่15เนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าใครพกพระไปแล้วจะมีรัศมีของแสงคุ้มครองแต่พระรุ่นนี้จะเรียกว่ามีเกราะคุ้มครองในสิ่งที่ไม่อัปมงคลนะครับความมงคลจะหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ไม่มงคลเนี่ยจะถูกสะท้อนเป็นเกราะไม่ให้เข้ามานะครับอ๋อแล้วนะ再来只要是身上的这带的这个佛牌的话呢好像是有那个就是磁场就是气场就是在我们身上的怎么样保护我们就这样子ส่วนลำดับที่16นะครับสายนักรบหรือว่าทหารจะชอบนิดนึงคงกับพันอ๋อคือฟันแทงไม่เข้าเลยฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าแทงไม่เข้าแต่ถ้าเขาตีกันเราอย่าไปเข้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดดวงเราตกเราอาจจะโดนนะครับ接下来的话呢，就是那时候泰国也有战争啊，就比较适合就是军队的军队带在身上的话呢，就是它的功效，刀枪不入刀枪不入啊，ครับผม。ส่วนลำดับถัดมาก็คือเราจะได้ยินคำว่าชาตีนะครับ คำว่าชาตีเนี่ยคือถ้าเราถูกตีนะครับของหนักนั้นจะเป็นเบานะครับ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา接下来它的功效就是泰国话叫擦滴，擦滴的话呢，如果说带了这个佛牌，然后被打的话呢，本来就是很大力，就变成很轻的这个小力的，就这样子。เมื่อเราเจอเปิร์นก็ต้องสุดยอดก็เรียกว่ามหาอุดนะครับครับผมอันนี้จะมีมหาอุด刀枪不入的这个意思的这后面的三这两三个功效。คนที่เป็นนักปฏิบัตินะครับสามารถเอาพระกรรมไว้แล้วก็ภาวนาได้จะช่วยเรื่องของสติและปัญญาในการวิปัสสนากรรมฐานอ๋อ然后呢主要就是像我们泰国人就是信佛的主要就是你做修行的话呢你把这个佛像拿在手上或在身上的话呢就是怎么样呢会尽快怎么样呢你心就会很快的怎么样就是很近的อันดับที่20คนบางคนบอกว่าดวงไม่ดีพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีเรื่องเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับเพราะว่าในยุคสมัย2403เขาสร้างตอนนั้นเกิดโรคระบาดเขาสร้างเพื่อเสริมดวงเมืองนะครับเสริมดวงกษัตริย์เสริมต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อใครพกพาก็จะมีเรื่องเสริมชะตาชีวิตครับอันนี้คือแก้ดวงใช่มั้ยฮะแก้ดวงเสริมดวงเสริมดวงไม่ใช่แก้然后呢如果说哪一位的就是说运气不好可以增加怎么样呢就是好运就是相当这一批的话呢他做了这一批第四世王时代就是为了怎么样当时那时候有流行病然后有这个战争就是所谓的这个侵占殖民地他也是增加我们国家的磁场跟气场就这样子ที่กล่าวมาก็ขอสรุปว่าอนุภาพต่างๆใน20หัวข้อหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่
สิ่งสำคัญคนที่มีพระนี้พกไว้จะต้องมีหนึ่งทานศีลภาวนาคิดดีทำดีนะครับ然后呢这个佛牌的话这批佛牌就是比较特别的功效啊比较特别的功效有可能会许多更多的这个功效但是呢带的这一批佛牌的那个人一定要有道德的就这样子好老大哥พระชุดนี้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะสร้างหลังจากปีนี้สามเหลี่ยมมีด้วยสี่เหลี่ยมชิ้นฟักสี่เหลี่ยมชิ้นฟักจะสร้างหลังจากนี้นะครับถ้าเป็นพระชุดพิเศษจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านหน้าซึ่งผมพบอยู่หลักสิบองค์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนื้อมวลสารทั่วไปมีเป็นพันนะครับไม่ใช่พันเดียวด้วยนะครับขอจานะหมายถึงในตลาดโอเคที่สร้างผลิตออกมาในยุคนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี้เป็นยุคต่อจากพ.ศ.นี้ก็ตอนนี้ที่พบนะครับมีปี2408 2409 2410นะครับแต่พ.ศ.อื่นจะมีหรือไม่ยังไม่ทราบเพราะยังไม่พบ四方形的重叠的话呢就是在佛历年2408年他有做的ประมาณกี่องค์นะพบเจอหลักพันหลักถ้า03นี่มีหลักพันแต่ถ้าอย่างอื่นไม่รู้นะก็คือสร้าง千尊แล้ว其他的话呢有可能博士他也不清楚的但是还是蛮多的还是很多的ส่วนรุ่นถัดมาเนี่ยพลังเนี่ยจะสู้รุ่นของ2403ไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เขาสร้างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องดวงเมืองประเทศต่างๆเสกวันเสาร์5ในปี5ด้วยจะไม่เท่ากับรุ่นนี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเท่ากันหมดแล้วนะ这个圆形的话呢他当时他做了这个这种圆形的这个佛牌的话呢就是为了怎么样呢增加国家的气场跟磁场就这样子พลังพุทธคุณที่อาจารย์สัมผัสได้นี่อาจารย์ใช้วิธีจับยังไงฝึกหรือทดสอบหรืออะไรที่พวกมีอยู่20เนี่ยอาจารย์แบบเอาง่ายๆครับผมในสมัยเริ่มแรกผมจับพลังพุทธคุณทุกคนจะเคยได้ยินคําว่าจับพลังด้วยการวัดคืบวัดคืบแล้วแต่ผมจะใช้นิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางดูวัดคืบนะครับครับตอนนี้ถ้ามาระดับนี้ถือว่าแท้แล้วถ้าระดับนี้ล่ะแล้วถ้าระดับนี้ล่ะระดับนี้ล่ะผมไม่ได้ย้ายมือยกมือนะครับความไม่เสถียรของการใช้วัดคืบนะครับไม่แนะนำผมบอกมาหลายปีแล้วนะครับผมศึกษามาแล้วไม่เสถียรนะครับถ้าเรานึกว่าแท้จิตเราว่าแท้เราจับไปเลยนะครับเท่านี้ใช่ไหมครับแท้ปุ๊บเราวางเข้าข้างตัวเองครับเรามองว่าไม่แท้ปุ๊บเราวางไปเลยครับให้นิ้วมันออกไปคุณจะรู้หรือเปล่าว่าจิตเขาคิดอะไรผมไม่เคยแนะนำให้ใช้มันหลายปีแล้วครับหลายๆคนก็ใช้กันแต่ผมไม่ได้ประมาทว่าไม่มีคนทำไม่ได้นะครับมีคนทำได้นะครับครูบาอาจารย์ผมทำให้ดูยาวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ยาวนิดๆหน่อยนะครับยาวอย่างนี้เลยนะครับที่ทำคนทำได้จริงนะครับแต่ขออาจารย์นี่ใช้วิธีไหนของดร.ต่อวิธีเอิญก่อนครับวิธีลูกดิงผมก็ศึกษามานะครับผมสั่งให้ไปซ้ายก็ไปขวาก็ไปผมก็งงนะครับผมก็ไม่เชื่อลูกดิงนะครับเสร็จแล้วมีบางคนเขาจับพลังนะครับแสดงท่าทางแสดงไปเรื่อยก็คิดไปเรื่อยแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรสำหรับมือใหม่ออกไปเรื่อยผมก็บอกคุณถามทีละข้อสิเอาคงกระพันปังปังปังแทงออกจบเมตตาหมุนอยู่ระดับตาใช่ไหมครับพกทรัพย์หมุนอยู่ระดับปากโอเคนะครับเป็นสิริมงคลชั้นสูงมีเทวดาก็จะหมุนปุ้มปุ้มปุ้มเลยผมจับมานานแล้วทำได้เอาแบบช้าๆก็ได้ใช้พลังจิตจับขอเป็นดึงอ่ะมันก็เส้นได้ดึงนะครับสมัยแรกๆหัดมีตำราผมซื้อมามีคนอยากได้ผมให้ยืมแล้วก็หายยืมหายค่อยๆดึงครับเหมือนกับเส้นได้นะครับสมัยเริ่มแรกดึงขึ้นปื๊ดหมุนปื๊ดโอ้โหเป็นกำลังใจมากนะครับสมัยแรกๆตอนหลังก็ศึกษามาเรื่อยๆผลสุดท้ายตอนนี้ผมก็อยู่กลุ่มบ้ากลุ่มนึงนะครับ ที่คุยกันนะครับคุณเห็นอะไรคุณคุยว่าอย่างไรนะครับเข้าไปดูในพิธีปลุกเสกเข้าไปดูในพิธีฝังเข้าไปดูในพิธีทำมวลสารเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องกลุ่มบ้าถึงจะคุยกันได้นะครับแปลก่อนอ๋อโอเคได้ครับผม是这位博士的话呢他有学会的这个所谓的这个修行
修行完了以后就是修禅啊，修禅为了怎么样，为了要验证了这个佛牌有没有磁场啊，有没有这个灵验的啊。但是呢这位博士的话呢，他跟我们说他有办法怎么样，就是验证了这个佛牌的这个磁场。但是呢现在的话呢，泰国的就是用验的这个磁场的这佛牌的这个磁场，真真假假的师傅也有很多啊，各种方式的吊球的也有，量尺的也有，还有很多支持的也有，就这样子啊，真真假假的都有啊。ครับผมอาจารย์ครับแล้วของด็อกเตอร์เนี่ยใช้วิธีไหนทุกวันนี้ผมอยู่กลุ่มบ้านสุดท้ายครับเพราะว่า1 2และคุยกับสมเด็จใช่มั้ยนี่กลุ่มถ้า2 2และคุยกับสมเด็จในกลุ่มนี้นี่ผมยิ่งเข้าไปถึงใหญ่ถูกต้องนะครับบ้าต้องบ้ามากกลุ่มนี้นะกลุ่มอาจารย์เนี่ยใช่ดร.เนี่ยคุยกับสมเด็จต้องบ้ามากใช่ตายแล้วคุยกับเทวดาที่ดูแลองค์พระนะครับบางคนเขาบอกว่าจับพระเนี่ยเขาจะสัมผัสขนลุกบ้างอะไรบ้างนะครับตัวโยกคอนบ้างอะไรบ้างเขาเรียกพื้นฐานเริ่มต้นของการเรียนรู้พลังพระเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ก็คือวิธีของอาจารย์ก็คือใช้สมาธิใช่ไหมฮะสมาธิคุยกับสมเด็จสมาธิก็คือเข้าสมาธิใช้ยานซึ่งในเจ้าบ่าวสื่อ的话呢他验的这个佛牌的这个磁场的话呢他就是用打坐的打坐的就这样子打坐的方式就这样子所以呢这个打坐验佛牌要学的อาจารย์เรียนใช้ฝึกใช่ไหมต้องฝึกเองการฝึกไม่สามารถฝึกได้นะครับคุณจะทำได้คุณต้องมีทานศีลภาวนาและปฏิบัตินะครับรวมบุญเก่าไม่ได้ทุกคนนะครับแล้วระวังจะถูกคนอื่นเขาหลอกเพราะว่าที่ผมทำเป็นกลุ่มนะครับแล้วแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันเช่นคุณดูการต่อยมวยนะครับยกตัวอย่างนั่งอยู่สี่มุมนะครับสี่มุมแล้วคุณจะเห็นน็อกตอนที่เขาต่อยน็อกน็อกไม่เหมือนกันอีกคนนึงบอกน็อกไปแล้วเหรอทำไมล้มแล้วโดนตรงส่วนไหนโดนจมูกหรือโดนคางนะครับจะเห็นไม่เหมือนกันในกลุ่มที่เห็นก็บางคนจะเห็นคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันนะครับอ๋อ所以学验的这个佛的磁场每个人都可以学但是学到什么程度每个人的程度不一样就这样子就相当就是他举个例子就是说打拳的一样的有高手的打到哪里都不一样就这样子ครับผมแต่เหตุการณ์ที่เห็นก็จะเห็นว่าอยู่ในวงของต่อยมวยเหมือนกันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่รายละเอียดนั้นน่ะจะไม่เหมือนกันทุกคน因为呢这个学验的这个磁佛牌的磁场就是怎么样很多很多细节的อาจารย์เดี๋ยวเราจะส่องดูความเก่าว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นว่าเก่าจริงไหมถึงยุคไหมที่ดร.นัทชัยเนี่ยคุยเนี่ยเก่ากว่าอื่นๆไหมเดี๋ยวจะมาดูจะให้ด็อกเตอร์อธิบายมวลสารเองเลยนะครับว่าผมไม่สันทัดนะอ๋อโอเคงั้นผมจะอธิบายเองเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่นั่งนิดนึงเพื่อที่จะให้กล้องเห็นได้ชัดเจนเลยครับผมเด็กไร้ไพ่ดำนะครับก็จะเห็นของไม้นะตัดโกกจิ้มเลยไพ่ดำเล่นอันนี้เล่นเนื้อเก็บไปเถอะอย่าไปก่อนมันเลยเอาเข้ามาถึงก่อนครับถ้าขยายแล้วถ้าใช้กล้องความเล็กๆจะเป็นเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดส้มที่ขาวๆนี่คือแคนไซใช่เดี๋ยวเราขยายดูทั้งหมดนี่คือแคนไซที่เราดูในเฟรมเนี้ยจะเห็นอันนี้ก็เหล็กไหลกับไอ้อันนี้ของอาจารย์ใช่นี่เสี้ยนหมากเสี้ยนทองหมากเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ทองสำริดชุดนี้พิเศษขนาดนั้นเลยตั้งใจทำแบบพิเศษมากใช่ไหมตาแผ่นดินนั่นเนี่ยเห็นพระบรมสารีริกธาตุมีไม่กี่องค์โอเคเจอขยายเจอทองด้วยว่าตาแผ่นดินปั๊มลงไปนี่ถ้าใช้กล้องเขาใช้เหรียญขยายขนาดเขาใช้เหรียญเมื่อกี้เราไม่เจอแต่เขาทองจะเหรียญอะไรกันจริงๆนะครับพี่นี่เหล็กไหลพายดำนี่จะต้องในวาระอะไรพิเศษเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าพระองค์นี้แม่เหล็กดูติดใช่ครับนั่นติดโอเคทีเดียวเราจะดูของที่มีเม็ดพระธาตุนี่นะครับองค์นี้นะครับเพราะว่ามีพุทธคุณ20ชนิดครอบจักรวาลไอ้พวกพุทธคุณคนจีนมากที่สุดนี่เขาใช้คำว่าอะไรครอบจักรวาลหรือล้นครอบจักรวาลใช่ฮะก็คือเปาโหลว่านเซียง
他的功效就是包罗万象。แต่บางครั้งจะข้อไม่จริง都有的心想事成你想要什么就有什么เขาเชื่อกันนะครับว่าครอบจักรวาลบอกเตี้ยนี่อะไรนี่อะไรนี่พระบรมสารีพระธาตุนะครับจะก็คือหยาดน้ำฟ้าเสรีจิตอ่ะจะคือเสรีจิตอ่ะเป็นพระธาตุเป็นหินพระธาตุหยาดน้ำฟ้านะเป็นความเชื่ออีกกลุ่มนึงนะครับเอาง่ายๆเราลองคิดดูว่าตอนที่ปั๊มพระสมเด็จเนี่ยเราต้องวางพระธาตุลงไปก่อนแล้วก็ปั๊มแล้วก็พระธาตุนี่จะดันขึ้นมาด้วยระยะเวลาแต่ถ้าเราสร้างพระปลอมเนี่ยเอาพระธาตุไปกดใส่ลงแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะว่าดูแผ่นทองกับลักเนี่ยฟ้องอีกโอ้นี่ก็พระธาตุนะพระธาตุเยอะนะครับนี่จะดันขึ้นมาถ้าเล่นสายพุทธคุณเจอแบบนี้สบายเลยไม่มีเหลือเขาไม่บอกคุณด้วยครับผมเก็บเงียบๆก่อนนี่เปรียบเทียบอันนี้เนื้ออะไรโกเปรียบเทียบเป็นพระธาตุคนละคนคนละวันนะกันแต่คนละเห็นแต่ละเก็บจะเก็บไม่พระธาตุอย่างเดียวเห็นเป็นพระธาตุอย่างนี้ก็จะอยู่ในคนละวันนะกันแต่เป็นเม็ดพระธาตุเหมือนกันคนที่เล่นเม็ดพระธาตุนะครับแดงต้องเหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยไอ้เส้นแดงเนี่ยไม่ใช่เส้นอะไรนะครับเส้นพระธาตุนี่แบ่งเป็นหลายอย่างหลายวันนะหินพระธาตุมีหลายแบบพระสงฆ์ตีเอาผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติพระธาตุของโกอ้วนบรมธาตุพระบรมธาตุพระอรหันต์พระสารีธาตุพุทธเจ้าสังฆดับของใบลานเดินบอกไม้ไม่พิมเผามีบอกไม้ไม่พิมเผาสององค์โอ้โหหน้าตาชัดแจ่มเลยว่ะโอ้เนื้อตาเนี่ยอันนี้หน้าบนชัดนะครับหน้าล่างไม่ชัดก็คือท่านชัดนี่มวลสารชัดเจนใช่ครับนี่อันนี้แม่เหล็กดูดติดด้วยใช่อันนี้ขาวผงไม่ใช่ผงพุทธคุณไม่ใช่กูไม่มีพระอันนี้เป็นหินแม่น้ำของหินปฐมวีธาตุอันนี้เหมือนกันป่ะอันนี้อีกรุ่นนึงโอ้รุ่นหลังนี้รุ่นที่มีหลังตาราชการที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องเอาไม้นี่ครับหลังตาราชการที่4ข้อไม้ที่ใหญ่กว่าแล้วครับหลังเนี่ยหลังจะไม่เรียบเป็นหลังเต่าเขาจะเต่านุ่มๆถ้าใช้ปั๊มเนี่ยตรงใครจะเล่นแขนซ้ายใครจะเล่นอะไรนี่ตามสบายเลยนะครับน้ำพีเหล็กน้ำพีเป็นพีก้อนแร่เหล็กน้ำพีนะครับเนี่ยคือใครจะส่องเป็นอย่างอื่นมองเป็นอย่างอื่นนี่นะครับตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวด็อกเตอร์จะแนะนำเรื่องมวลสารตีเอานี่องนี่ดอกสนิมนี่นะครับใครมีแบบนี้เจอแบบนี้นะครับไม่ใช่เก๊นะไม่ใช่เก๊นะครับนี่ด็อกเตอร์แนะนำให้เก็บได้ใช่ไหมสบายใจสบายใจถ้าเจอแบบต้องดูตาด้วยนะครับตาตอนนี้เป็นตาโนนนะครับที่คุณเก็บนะครับไอ้ตาไม่นูนนูนไม่นูนเขาถอดบล็อกปลอมนะครับแต่ตาเอาที่ตานูนก่อนตอนนี้มีของปลอมใช่ไหมครับของปลอมมีตาแล้วตายุบทั้งยุบไม่ยุบก็มีครับแต่ตาของปลอมจะคล้ายสีโอจะหยาบหรือจะหยาบจะหยาบหน่อยคืออันนี้คมถ้าเจอคมชัดทั้งหมดทุกตาเนี่ยคุณเก็บได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเบอร์อะไรเงี้ยตอนนี้เขาแกะมวลสารต้องครบตัวนี้เขาแกะยังไม่ได้ใช่ไหมติใช่ครับตัวนี้เขายังไม่แกะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเหรียญนี้ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่รู้สเกลอ๋อเขาไม่รู้สเกลใช่สเกลในการถอดเพราะว่าเขาเอาเข้าเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนี่นะครับที่สำคัญคือต้องมาเช่าเหรียญนี้จากโกอ้วนไปถอดนี่ๆๆผมบอกปล่อยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไป1ต่อ1เอาไปทาบกับนี่นะครับพลาสติกครับคือก่อนจะเก๊เหรียญรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับคุณหาของเก๊เดี๋ยวนี้เนี่ยจับได้หมดละนี่มาชมเหรียญแท้ได้นะแต่ไม่ขายถึง 30,000 มีอยู่กี่เหรียญโกเหรียญเดียวขายได้ไงเหรียญเดียวด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์มีกี่เหรียญครับ4เหรียญแต่อยู่ในหลังพระหมด4เหรียญมีหลังพระหมดนะครับถ้าไปนะ7หลักหรือ8หลักนะครับมี4เหรียญใช่ไหมครับเฉพาะเหรียญถ้าใครเจอแบบนี้เหรียญเขาเล่นกันหลักล้านแล้วถ้าใครเจอแบบนี้นะครับที่คิดว่าเก๊นะครับไม่รุ่นมาขายศูนย์สามมาเล่นหลักล้านแล้วศูนย์หนึ่งจะเล่นเท่าไหร่อันนี้ไม่ถึงอันนี้ว่าด้วยเนื้อครับองค์พระด้วยไม่มีราคาใช้องค์พระด้วยองค์พระก็ไปแล้วต้องมีองค์พระด้วยใช่ไหมเก็บดูเก็บที่เขาใส่
ือใครจะเล่นแขวซ้ายใครจะเล่นพิมพ์ใครจะเล่นนะครับคุณชอบแบบไหนคุณเล่นแบบนั้นเลยไม่ได้ผิดอะไรมากมายเฮ้ยต้องครับแปลเป็นภาษาจีนหน่อยพูดยาวไปเลยว่าเริ่มฟังแขวซ้ายพระสมเด็จมีหลากหลายใครจะเล่นแบบไหนตามสบาย泰国的这个重叠活牌的话呢，还有很多的许多的这个就是模具，还有一些形状的，就这样子。谁喜欢收藏什么样就收藏什么样啊。其实呢，我们做的这个视频，为了传播啊，就是说泰国的重叠活牌的话呢，就是除了我们看到的啊，还是有很多的，就这样子啊。您信啊，就您相信啊，就看啊，不相信就没有关系，就这样子啊。你念经，ครับผม念经。ใช่ฮะเห็นอาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่ามีอยู่สี่เหรียญสี่องค์ใช่ไหมสี่เหรียญสี่องค์เฉพาะเหรียญเดียวก็เป็นล้านละแต่ไม่มีราคาประเมินนะเพราะวงการยังไม่รู้จักครับผมฉะนั้น这一批佛牌的话就是在泰国就是也是算最有价值的一个就是2403年到2408年的这一期啊，就是刚好第四世王的这个时代มาดูตัวอย่างที่ร้านโอ้วนที่อยู่เงินเงินอยู่คนที่ไม่มีพระกลุ่มนี้ไว้ศึกษานะครับอย่าอิจฉาขอบคุณที่แบ่งกันน่าจะเป็นเนื้อเงินไม่เงินกับอัปปะก้าอันนี้ปีไหนครับ08 09这一尊是黑色的，就是重叠，但是，它就是双佛的，双佛的，就是佛历年2409年。ใส่กระดาษสาน่าจะเจอเต็มองค์ดีครับน่าจะเจอการใส่กระดาษสาที่ผมไปทำคลิปโกกิติมาเนี่ยเพื่อความแข็งแรงแล้วก็การยึดเกาะขององค์พระนะครับมีทั่วนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือเส้นกระดาษสาเพราะโกกิติมีบล็อกกระดาษสา他加的那个纸线就是为了怎么样呢就是比较耐用的จะมีเส้นกระดาษสาที่คือด้านหลังก็มีเยอะตีดูข้างหลังมีเส้นกระดาษสาอาจารย์มีความคิดที่จะทำหนังสือเผยแพร่ความรู้ไม่ทำเสียดายทำไม่ทำไม่เสียดายครับต้องมีหนังสือแบบสักเล่มหนึ่งรวบรวมโอ้โหจะดีมากมันทำไม่หมดสายวังมีไม่เอาเฉพาะที่เอาเฉพาะที่พิเศษครับคือถ้าใครจะเรียกเส้นอะไรคือตอนนี้ไม่ผิดตอนนี้ผมเล่นเรียกเส้นกระดาษสาก่อนมีคนจ้องจับผิดอยู่คิดอคติกับช่องผมนะครับทำให้คุณรู้นะครับไอ้นี่ผมเรียกเส้นกระดาษสานะครับถ้าใครเรียกอย่างอื่นก็เรียกได้นะครับถ้ามีข้อมูลบอกด้วยถ้ามีข้อมูลบอกด้วยว่าเป็นอะไรในผมตีความว่าเป็นเส้นกระดาษสาครับอันนี้คือเป็นเนื้อดำใช่ไหมครับจะดูเนื้อขาวที่ลงรักติดคอตอนนี้ยังไม่มีใครคิดนะว่าเส้นกระดาษสาเนี่ยใส่ไปในช่วงปีไหนเนื้อจะเป็นเนื้อที่ลงรักติดคอเป็นเนื้อขาวอันนี้ใส่เส้นกระดาษสาไว้ด้วยนี่ปีครับตรงนี้ก็มีเส้นกระดาษสาด้วยนะไม่ได้ใช้เป็นจุดที่เป็นที่ตายนะครับรู้ว่าให้รู้ว่าในยุคก่อนมีการใส่ดูเนื้อธรรมชาติของเนื้อเอวไซส์น้อยกว่า03มิลซึ่งมันระเบิดน้อยกว่าอันนี้09ใช่ไหม08 10 ต่างกัน7ปีเขียวไซส์ก็บางกว่าแต่เนื้อมาตรฐานคือใครไม่มีผ้ากลุ่มนี้นะครับคุณไม่มีคุณไม่เล่นกันไปตีของคนอื่นเก๊มันเป็นสิทธิ์ของคุณผมเล่นกันเองแต่ถ้าคุณเล่นแล้วคุณไม่มีน่าเสียดายคุณไม่มีแล้วคุณคิดอยากจะเล่นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่เหมือนเส้นกระดาษนี่ผมมีเมื่อกี้เนี่ยผมก็สวยไหมดร.ครับถ้าใครเจอแบบนี้ควรเก็บไหมผมเก็บแล้ว
คนอื่นไม่รู้แต่ผมเก็บแล้วนี่นะครับคำยืนยันระดับด็อกเตอร์นะครับผมไม่เรียนจบขนาดนี้ด็อกเตอร์ยังเก็บก็ใครอยากมาชมองค์จริงเชิญได้ใครอยากมาชมองค์จริงมาเจอได้ที่ตึกเดี๋ยวผมจะฝากไว้ที่นี่มาชมได้ฝากไว้เลยเหรอฝากไว้เลยฝากผมไว้สักองค์ได้ไหมว่ากันทีหลังนะตอนนี้มีคนคิดปองร้ายอยู่เยอะทำคลิปเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะครับเรียนไม่ได้ทำคลิปเพื่ออะไรเลยนะครับคุณก็อยากมีความรู้ก็ดูไม่อยากก็ไปดูเนี่ยมวลสังจะสังเกตได้มวลสังซึ่งมองเห็นชัดเจนมากทางหลังเป็นมวลสังเยอะที่สุดนะมาดูพิมพ์นะครับมีความละเอียดสูงมากมีความละเอียดสูงตัวพิมพ์เนี่ยนะครับที่ที่เก๋มาเนี่ยเป็นพิมพ์ลักษณะวรรณะองค์เนื้ออย่างนี้ไปดูในของในเฟซในเพจของอาจารย์ทางสารต่อสุวรรณได้ที่ท่านบอกว่าอาบน้ำว่านเศรษฐีนะเนื้ออย่างนี้คืออาบน้ำว่านเศรษฐีมาเนื้อดินนี้เนื้อนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีครับใช่ดินเกาลีนที่สะอาดดินเกาลีนคือเนื้อละเอียดและมันแววลื่นมือใช่ครับนะครับนี่นะครับคือหน้าเก็บอย่างนี้เนื้อเกาลีนไม่ใช่เนื้อด้านด้านใช่นะเนื้อด้านด้านที่บางคนเห็นเอาไปลงอันนี้ไม่ใช่ปูนปูนเปลือกหอยนะอันนี้เป็นปูนเกาลีนดินเกาลีนดินเกาลีนดินเกาลีนจะมีน้ำหนักที่เบาและเนื้อจะแววละเอียดคือนำเข้ามาจากต่างประเทศใช่นำเข้ามาจากจีนอ๋อก็คือฟองใสก็สัมผัสได้ลื่นต้องสอบถามพี่ชัยพี่ชัยเพิ่งไปเจอผู้ผลิตผู้นำเข้าจากดินเนื้อเนื้อดินที่อันนี้เดี๋ยวจะดึงเข้ามาให้ความรู้ด้วยชื่อน้องเขาเจ้าใหญ่สุดแล้วเป็นคนนำเข้าดินแล้วก็ดูดินดินเกาหลีเป็นผู้ดูออกด้วยว่าจะตรวจได้ยังไงคนอันหื้อทางช่องนี้ขอบคุณมากเลยได้รับความร่วมมือจากหลายหลายฝ่ายใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับใช่มีมันทนอันหุยมันมาหลายที่อ๋อคือห้ามมาดูเพื่อหาเรื่องกันนะครับมาดูกระเบื้องพวกถ้าดูไม่อยากรู้นะก็จะมาดูเนี่ยต้องใช้ตรงนี้เขาเรียกดินเหนียวขาวแทนการแตกรางของเนื้อรักไม่ใช่เรียกว่าดินเหนียวว่านว่านว่านแต่นี้ถั่วใช่ใช่แต่นี้ถั่วบนของใต้การแตกก็คือสมัยก่อนแล้วก็มีสีเอามาทำเป็นจางเขาเรียกว่าเอามาจากอันคุยอันนี้นะครับที่คนบอกว่าต้องใช้จอเท่าฝาบ้านนะครับเราส่องดูเฉพาะจุดใช้จอเท่านี้สะโคบแค่จริงๆอ่ะมันสามารถใช้จอเท่าฝาบ้านได้ถูกแต่มันก็สะโคบอยู่แต่เราดูเฉพาะจุดนี้มันจะจอเท่าฝาบ้านถูกเดี๋ยวเราไปดูในหมวดเดี๋ยวเราจะเอาจอนี้ขึ้นฉายหนังให้ดูว่าละเอียดได้ขนาดไหนนะครับนะครับมีความสวยงามเราโหมดนี้เราทำขึ้นเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยศึกษาแบบนี้ใช่ครับคือคุณอย่าไปเทียบกับกลุ่มของคุณกลุ่มของคุณเนี่ยพักใหม่พักเก่าเนี่ยมันเราเอามาเทียบเราดูแค่มันเก่าว่าถ้าเก่ามันต้องนวลแบบนี้ใช่ครับคือรังสีแสงเนี่ยมันไม่ใช่แบบเขาเรียกแนวทางศึกษาของกลุ่มแนวทางศึกษาของกลุ่มคุณไม่ได้ศึกษาแบบนี้เนี่ยคุณต้องดูไว้เฉยเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเป็นภาษาจีนนะครับได้所以在泰国的话呢每一个群每一组每一个社团目前在泰国的话呢大部分都是利用这个签背所以呢每一群每一组的话呢就是怎么样呢验佛牌的方式有一点不一样就这样子但是呢每一种方式都有良好的都有好处的所以您看了这个视频你觉得这个有增加的知识或者是没有什么知识就是信不信都随便大家就是说我们的这个群我们的这个组就是怎么样呢利用这种方式的并不是我们的这一种方式是最正确的但是呢它是一种选择的就这样子是一种选择性 OK ลวดลายบนองค์พระสวยงามมากนะสวยงามอันนี้ใช้โหมดอะไรฮะนี่ใช้โหมดแบ็คไลท์这个千倍的这个功能的话呢最新款的就是有这个黑光的就是所谓的荧光的这个功能 OK ถ้าเป็นพระใหม่นะที่สร้างใหม่เนี่ยมองด้วยตรงนี้ปุ๊บมันจะเบลอแล้วก็มองไม่เห็นรายละเอียด如果说是假的话呢就是有点模糊的不是说很清楚的就这样子OK
也是一样的，就是一百多年的这个佛牌的话呢，主要就是看什么呢，就是方解石的啊，然后它用的材料有一点不一样的啊。ธรรมชาติ嗯，ไม่ธรรมชาติบนองค์พระครับมีกี่ชั้นใช่ครับเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนความแล้วนะอยู่所谓的这个开塞就是方解石的话呢一定会有的啊多多少少的啊过了几十年一百多年就是一层一层一层就这样子啊如果说仿的仿造的话呢做不出来啊大伯ดร.ครับก่อนจบคลิปนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับพระชุดนี้ยังไงครับพระชุดนี้ถ้าพูดถึงใครมีนะครับจะให้ช่วยเรื่องต่างๆเราจะต้องเข้าใจว่าคุณมีความเชื่อและศรัทธาแค่ไหนในการที่จะเอาไปพกพาห้อยขึ้นคอแล้วคุณทำเรื่องมงคลหรือไม่ในชีวิตประจำวันถ้าทำเรื่องอัปมงคลไม่มีเทวดาที่ไหนมาร่วมกับคุณหรอกดังนั้นเรื่องทานศีลภาวนาผมได้เน้นนะครับว่าต้องมีถึงจะเกิดผลนะครับในการห้อยวัตถุมงคลที่สูงค่าเชิญตรงนิดนึงครับ最后的话呢这位博士的话呢在泰国佛牌界的话都认识他的啊他就给我们的一个小小的资讯就是说收藏佛牌的人啊，或是带佛牌的人啊，心里就要怎么样呢？有贪行抛文啊，就是所谓的好事啊，就是道德的这个意思，就这样子，ครับผม。ครับ。สำหรับช่องของผมนะครับ，ทำให้รู้นะครับว่าอาจารย์นัทดร.นันทชัย อันดร.นันทชัย โกอ้วน ตี พี่ชัย บางแสน อาตงศึกษาพระกันแบบนี้นะครับเขาศึกษาพระด้วยปัญญาด้วยพุทธคุณโดยเหตุผลและธรรมชาติบนองค์พระครับธรรมชาติบนองค์พระนะครับที่เห็นครับที่ดร.ที่แจ้งเมื่อกี้แล้วว่าครับอย่างวาระ2403เนี่ยมีพุทธคุณครอบคลุมตั้ง20ประการครับนะซึ่งอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองเกิดโรคระบาดใหญ่โรคระบาดแล้วก็สร้างกันพิเศษที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนไม่น้อยกว่า20นะแต่นี่เก่าแค่20นะครับคือเรื่องพระแล้วก็เรื่องพุทธคุณ20ประการที่เป็นความเชื่อจารณ์ในให้ฟังเมื่อกี้อย่าไปเรียนแบบเล่าให้คนอื่นฟังนะครับเพราะเดี๋ยวคุณเขาจะไม่เชื่อทางช่องผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคืออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องในพุทธคุณเชื่อในพุทธคุณนะครับนะครับแล้วก็ธรรมชาติบนองค์พระความเก่าบนองค์พระชัดเจนนะครับทางช่องผมเนี่ยจะพยายามทำพระหลายหน้าหลายทีและเชิญคนที่มีความรู้มาให้ความรู้นะครับคือถ้าคุณไม่อยากรู้นะครับเลื่อนปึ๊ดไปช่องที่คุณอยากดูเลยนี่นะครับคือพูดยังไงเขาไม่คนไม่เข้าใจว่าทำให้ดูไม่ทำให้เชื่อถ้าวันไหนถ้าทำให้เชื่อนะครับช่วยเชื่อหน่อยตอนนี้ทำให้ดูเฉยๆคือความเชื่อต่างกลุ่มต่างคนเหมือนกันไหมครับด็อกเตอร์ไม่สามารถไปเคี่ยวเข็นให้เชื่อเหมือนกันได้ครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมเนี่ยตระเวนทำให้ทุกคนเนี่ยอยากให้คุณรู้นะครับว่าเขาเล่นกันยังไงถ้าคุณไม่อยากรู้ไม่อยากอะไรเนี่ยเลื่อนไปช่องที่คุณอยากรู้ใช่เลื่อนไปสิ่งที่คุณอยากรู้เลื่อนที่อาจารย์คนไหนเจ๋งคุณไปที่นั่นก่อนเลยผมต้องบอกว่าต้องเอาใช้คำพูดของใหญ่ชินมาชมมาพูดว่าคุณอยากเช่าพระจากหลังไหนคุณไปเช่าให้เต็มที่ก่อนสุดท้ายค่อยมาช่องผมเหมือนกันนะครับคุณไปดูมาทุกช่องให้ทุกช่องก่อนแล้วค่อยมาดูทางช่องเพื่อประกอบการสินใจพี่ชัยครับพี่ชัยบางแสนเนี่ยไปตรวจสอบพระมาหลายที่เพราะอะไรเนี่ยในนี่ตัวนี้ตัวแสบเลยแสบที่สุดในวงการเนี่ยอ้าวเราทุกอย่างเราต้องมีการศึกษาแต่ละที่เราก็ต้องไปมาถ้าเราไม่ไปลองเราก็จะไม่รู้ว่าที่ไหนเขาเป็นแบบไหนใช่ครับถ้าเราไม่ลองเหมือนเขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยแต่เราไม่เคยเข้าไปชิมเราก็รู้ไม่จริงรู้แค่เขาบอกใช่เราต้องเข้าไปชิมครับเราถึงจะรู้จริงตรงพูดเป็นภาษาจีนหน่อยว่าโอเคได้ครับจริงมันเจ๋งตรงไหนตรงนี้所以呢，我们现在泰国目前就是我们学看佛牌、交流佛牌、验佛牌、
都有很多社团很多方式，所以呢这一位的话呢他也是怎么样呢，收藏了这个佛牌相当的多的这一位，然后他去了很多社团去验证，就这样子啊。然后呢他为了什么呢，就是怎么样，就是比较学习交流，就这样子说了一句话，就是说百闻不如一见啊，读万卷书不如行万里路，就这样子，就是说去哪里好他就去啊，听说这个地方好他就去这个地方啊，就这样子是一种经验交流。那个拜拜的呢，拜的哪的呢吗，แนะนำสูตรหน่อยแนะนำสูตรหน่อยที่ที่ไหนครับผมบางแสนแกลเลอรี่เป็นศูนย์เป็นแกลเลอรี่เป็นสมเด็จพูดคุยกันก็ของโกที่นี่ก็เป็นแกลเลอรี่เหมือนกันก็ศูนย์การเรียนรู้แนะนำก่อนหน่อยแนะนำก่อนโอเคครับผมไล接下来的话呢我会介绍的这位的以后佛牌的朋友们来到泰国的话呢去巴提亚的这个路上的话，经过一个地方，就是邦闪士拉叉的这个地方这位先生去了呢？拆邦闪，他要开的一个所谓的这个小博物馆，就是佛牌博物馆。叫孔朗帕松德เนื้อโลหะตะกั่วถ้ำช้างมากที่สุดในโลก。然后呢，有各种各样的这个佛牌可以去到他的这个拆邦闪的这个怎么样呢佛的这个博物馆好了小博物馆怎么样去交流那么这个地方也是像勾万的，就是在街街摸角度角周末市场的这个红洞的这个对面它也是一样，就是怎么样呢，就是学习中心交流中心这个店的，就这样子，就欢迎大家。 OK 好不好ครับดร.ครับถ้าเข้าไปชมพระของดร.นี่เข้าไปในเฟซไหนครับอีกเที่ยวหนึ่งครับให้ชัดเจนส่วนมากพระของผมจะให้คนบูชาไปเยอะแล้วนะครับเหลือนิดเดียวก็เหลือไม่เยอะก็เยอะคำว่าเยอะเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เรียกว่าเยอะเลยก็ถ้าผมมีเฟซก็ใช้คำว่าดร.ณัฐชัยเลิศรัตนพลเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อก่อนเป็นภาษาอังกฤษก็แก้เป็นภาษาไทยจะได้เข้าง่ายส่วนมากจะเป็นงานบุญนะครับวันดีคืนดีก็วันสำคัญก็จะให้วัตถุมงคลบูชาเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้นานๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาออกพรรษามาคะเนี่ยเข้าไปดูวันอื่นเนี่ยเข้าไม่ได้เลยไม่ได้แบบพระจริงๆปีใหม่ปีใหม่สงกรานต์ช่วงสงกรานต์นี่ครับวันมงคลของเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะครับวันสวรรคตของรอสี่ก็ต้องเข้าไปดูดินั่นน่ะสินั่นน่ะสิยังสงสัยเพื่อเขาเปิดราคานะครับด็อกเตอร์นะครับเช่ามา3องค์75บาทเฉพาะ3องค์นั้นนะครับเฉพาะ3องค์นั้นเพราะเขาวางล่อไว้ผมไปเห็นให้ซื้อของปลอมนะครับผมก็เอาแต่ของแท้มาละครับของปลอมไม่เอาเฮ้ยเขาเอาของแท้ล่อไว้เราเลยล่อของแท้มาเลยของปลอมไม่เอาคือศึกษาพระนะครับศึกษายังมีความสุขนะครับข้อโต้แย้งใดๆนะครับคือเอามาคุยกันเพื่อหาข้อยุตินะครับถ้าโต้แย้งอยู่คนเดียวไร้ข้อยุติพระรุ่นไหนถ้าไม่เล่นนะครับผมเนี่ยไม่เคยสวดพระใครเลยเพราะว่าเขาทุกคนเล่นพระแท้หมดทุกกลุ่มผมยังไม่เคยมีกลุ่มไหนเล่นพระเก๋เลยแต่ผมมีความรู้เรื่องนึงนะคุณจะบอกว่าแท้ก็มีคนเล่นคุณจะบอกว่าพระใหม่ทำเรียนแบบผมก็เห็นคนมีซื้อองค์ละ20-30เต็มตลาดไปหมดดังนั้นแท้ก็ขายได้ไม่แท้ก็ขายได้เรียนแบบก็ขายได้เนาะไม่มีเกย์ครับนี่นะพระเก็บเป็นอะไรของที่ระลึกของที่ระลึกเป็นไว้ศึกษาเดี๋ยวผมเปิดแกลเลอรี่ดีกว่าแกลเลอรี่พระเก็บเป็นที่เดียวในโลกเพราะคนอื่นเขาเล่นพระแท้กันหมดไงมาแกลเลอรี่ปุ๊บถ้าเปิดเอ้ยเอาคุณเอาพระแท้มาใส่ดิผิดแล้วผมว่าไม่มีพระเก๋นะมีแต่พระเรียนแบบพระเขาเรียกพระผ่านพิธีแต่ไม่ผ่านพิธีใช่คือพระเนี่ยบางทีทำออกมาก็คือเป็นรูปองค์พระแล้วแต่เพียงแต่ว่าเป็นพระที่เข้าพิธีมีการมีผ่านครับไม่ได้ผ่านที่ผมพบมาเนี่ยตามรุ่นนั้นที่ผมพบมาเนี่ยพระหนึ่งถ้ารุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะครับหนึ่งเรียกว่าพระแท้ถูกต้องตามพิธีกรรมสองพระที่เรียนแบบไม่ถูกต้องตามพิธีกรรม3พระที่ไม่เรียนแบบ
และไม่ถูกต้องตามพิธีกรรมแต่ว่าด้วยมีพลังหรือไม่แท้ก็มีพลังไม่แท้ก็มีพลังนะครับแล้วไม่แท้ที่ไม่มีพลังก็มีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ